ยังอยู่กับการเมืองครับกับผู้ชายคนนั้นของคุณดนัยคือใครหรอครับเมื่อวานมีการประชุมรัฐสภาแปลว่าประชุมร่วม2สภาสวสสสักเย็นๆสักนิดหนึ่ง4โมงเย็นโดยประมาณเกิดฮือกันทั้งสภาทำไมอ่ะตื่นเต้นอะไรกันหรอเพราะผู้ชายคนนั้นโผล่สภาเป็นครั้งแรกผู้ชายคนนั้นคือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าโผล่ไปที่สภาครั้งแรกหลังจากถูกขับออกจากพลังประชารัฐใช่ค่ะโผล่ตอนสักสี่โมงเย็นโดยประมาณอ่ะไปดูคลิปไปดูคลิปไปดูภาพเดี๋ยวเราจะบรรยายทับคลิปไปเลยก็แล้วกันค่ะเห็นนะเห็นนะมาแล้ว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 เห็นนะมาละค่ะมาแล้วมาแล้วมาละนี่ไงคนนี้นี่เองดูอวบขึ้นเยอะเลยนะพวกกองธรรมนัสของผมอ้าวนี่กำลังทักทายโอภาปสายแลกดอกไม้กันอยู่กับเสี่ยหนูอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยรู้สึกจะแช่อยู่ที่เสี่ยหนูนานพอสมควรนะเห็นไหมแม่อยากจะกราบเรียนพวกกองธรรมนัสอยากจะกราบเรียนคุณอนุทินอย่าแลกดอกไม้กันเยอะนักอย่าแลกดอกไม้กันนานนักทำไมคนคิดเยอะหรอประเดี๋ยวในทางการเมืองมันจะฟุ้งซ่านเออเพราะคนชอบคิดด้วยเนาะเรื่องการเมืองเนี่ยแหมเขาไม่ค่อยเจอกันเขามีเรื่องอยากจะคุยกันนานสักหน่อยก็ไม่ได้นะในทางการเมืองต้องระวังทุกอย่างถูกตีความใช่ค่ะโดยที่ถ้ายิ่งไม่พูดอะไรปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมีคนแต่งเรื่องให้เสร็จสับเรียบร้อยต่อจิ๊กซอกันให้เสร็จสับยิ่งเป็นหนังใบ้ยิ่งเป็นคลิปใบ้อย่างนี้โอ้โหเขียนเรื่องกันได้เขียนใส่สตอรี่ได้มันมือเลยมีคนเขียนพล็อตก็ได้เต็มที่โอเคแต่เมื่อวานร้อยเอกธรรมนัสไปประชุมร่วมรัฐสภานะปรากฏว่าเขาก็มีเก้าอี้ที่นั่งเป็นพรรคของตัวเองแล้วนะเออเขามีป้ายพรรคของตัวเองนะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สภาเขาจัดโซนพรรคเศรษฐกิจไทยอยู่ฝั่งรัฐบาลใช่เขาตั้งพรรคมีป้ายพรรคเศรษฐกิจไทยเป็นที่นั่งกำหนดชัดเจนเพราะจริงๆเวลาประชุมเนี่ยเขาจะมองแต่ละพรรคแล้วรู้ป่ะเขาทำไมเขาจัดที่นั่งให้ติดกับพปชรด้วยอยู่ด้านหลังใช่แต่ก็อยู่ต่อกันไงอยู่ด้านหลังโซนพปชรก็เรียกว่าอยู่ในพื้นที่โซนต่อเนื่องกับพปชรนั่นแหละติดกันนั่นแหละแต่คนนั่งหลังนี่ได้เปรียบนะทำไมอ่ะมองเห็นทุกทิศทางมองเห็นทุกอย่างทุกความเคลื่อนไหวถ้ามันไส้หัวบังเหลือเกินเบิร์ดกับฮาร์ดเหรอคะเล่นก็เรียกได้ว่าเมื่อวานก็ปรากฏตัวครั้งแรกนะคะหลังจากออกจากพรรคพลังประชารัฐนะคะนะโอเคมีพรรคของตัวเองด้วย